ก็เข้าสู่ครั้งที่316ของรายการตอบกระจ่างและตามด้วยกิตาบุริยะครั้งที่47ค่ำคืนนี้ไม่มีบิดายะตุลฮิดายะก็ไม่เป็นไรบุริยะก็วิชาการเช่นเดียวกันและค่ำคืนนี้ก็มีหลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาล้วนแต่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสิ้นเพื่อความไม่เสียเวลานะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนนั้นรู้สึกประทับใจพอสมควรที่พี่น้องเข้ามาเรียนกันเยอะและแชร์ก็มากซึ่งความดีเราก็แจกจ่ายให้กับคนอื่นสิ่งที่เราแจกจ่ายความดีเราก็ย่อมได้ความดีตอบแทนภายหลังและแน่นอนที่สุดการแชร์เขาก็จะแชร์กันต่อไปอีกความดีก็จะเข้าบัญชีเราตลอดเวลาเพราะถือว่าการแชร์สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจริยะที่ดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราแชร์ในสิ่งที่ไม่ดีตราบใดที่เขาใช้เขาแชร์กันต่อไปบาปนั้นก็จะเข้าบัญชีเราเช่นเดียวกันและค่ำคืนนี้คำถามแรกของค่ำคืนนี้ที่เขาถามก็คือเขาถามว่ากระดูกวัวที่ใช้ในงานแต่งงานวาญิบต้องฝังไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับเขาถามว่ากระดูกวัวที่ใช้ในงานแต่งงานเขาถามว่าวาญิบที่จะต้องฝังไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เขาถามแบบนี้ด้วยสาเหตุว่าเขาได้ยินมาเขาสอนว่ากระดูกวัวในงานแต่งงานเวลาเขาแต่งงานเขาเชือดวัวและทีนี้วัวมันก็ย่อมมีกระดูกแล้วทีนี้กระดูกของมันเขาได้ยินมาว่าจะต้องฝังเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับกุรบานอะไรประมาณนั้นแหละเขาก็เลยส่งคำถามกันเข้ามาในรายการเพื่อต้องการคำตอบที่ชัดเจนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกระดูกวัวฟังให้ดีนะครับกระดูกนี้มันเป็นชิ้นส่วนของวัวแต่เป็นชิ้นส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถจะกินได้เพราะกระดูกวัวนั้นมันแข็งพอๆกับฟันเราแล้วแหละทีนี้ถ้าเราเคี้ยวเข้าไปนี่เนี่ยฟันหลุดแล้วแหละถ้าฟันปลอมหลุดทั้งยวงแล้วถ้าฟันแท้ก็ร่วงเหมือนกันหลุดเหมือนกันเลยเหมือนกับว่าเกิดโทษกับเราเลยมนุษย์เขาไม่กินกันแต่กระดูกนั้นมันจะเป็นอาหารของพี่น้องเราก็คือยินนี้จะกินกระดูกจะไม่กินข้าวกินนาอากินข้าวกินปลาเหมือนกับเราแต่เขาจะกินกระดูกเป็นอาหารแต่การกินของยินนั้นอัลลอฮ์ให้อิ่มแค่ดมดอมเท่านั้นเมื่อเขาดมสูดขึ้นมาดมกลิ่นกระดูกนั่นแหละอัลลอฮ์ก็จะให้ยินตัวนั้นอิ่มขึ้นมาส่วนเรานี่เวลาเราดมไม่อิ่มอัลลอฮ์ไม่ทำให้อิ่มถามว่าอัลลอฮ์จะทำให้อิ่มได้ไหมเหมือนยินได้ยิ่งกว่าได้ซะอีกแต่อัลลอฮ์ไม่ทำให้อิ่มอัลลอฮ์ให้อิ่มด้วยการกินนั่นคือมนุษย์นะแต่มนุษย์เนี้ยกินอิ่มด้วยการกินแต่ไม่ใช่กินกระดูกแต่กินเนื้อกินเนื้อหนังตับไตไส้พุงแต่กระดูกมนุษย์ไม่กินเช่นเดียวกันปฏิกูลมูลสัตว์มนุษย์ก็ไม่กินทีนี้กระดูกที่ถามว่าจำเป็นจะต้องฝังไหมอันนี้ไม่มีความจำเป็นไม่มีในกิตาบบอกว่าจำเป็นจะต้องฝังไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่เขาใช้วัวในงานแต่งงานหรือใช้ในกุรบานก็ตามถามว่าทำไมครับเพราะมันเป็นชิ้นส่วนที่มนุษย์ไม่ได้กินบางคนเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องฝังถ้าเกิดไม่ฝังหมาคาบไปเดี๋ยวจะเสียกุรบานไม่เสียกุรบานด้วยการหมาคาบเพราะหมาเนี่ยไม่ใช่มุกัลลัฟหมาไม่ละหมาดก็เหมือนกับแพะไม่ละหมาดนั่นแหละแพะกับหมาไม่มุกัลลัฟทั้งคู่เข้าใจนะครับ
แต่ที่เขาให้ฟังเขากลัวจะรบกวนพี่น้องเกี่ยวกับกลิ่นเท่านั้นเองเลยการฝังนั้นถือว่าเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบที่จะต้องฝังการฝังกลบกลิ่นเพราะการที่เราทำกลิ่นให้พี่น้องเราเดือดร้อนถ้ากลิ่นมันแรงพี่น้องเราเดือดร้อนมันก็จะกลายเป็นฮารามส่วนการกำจัดกลิ่นนั้นอาจจะด้วยฝังหรือจะด้วยการตากแดดก็สามารถกำจัดได้เข้าใจนะครับส่วนถ้าเราจะเผาได้ไหมล่ะเผานบีห้ามนะครับกระดูกสัตว์ที่เราเชือดนี้นบีไม่ให้เผาสาเหตุเพราะเป็นอาหารของพี่น้องเราที่เป็นจินนี้ก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละมีทั้งอิสลามมีทั้งกาเฟรและที่เป็นอิสลามนั้นมีทั้งดีและก็เกเรเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละมนุษย์มีทั้งกาเฟรและก็มีทั้งอิสลามและที่เป็นอิสลามมีทั้งดีและก็เกเรเหมือนกันด้วยยินนั่นแหละเลยยินกับมนุษย์เป็นชนิดพันธุ์ที่มุกัลลัฟทุกการกระทำของเขาจะถูกบันทึกจะถูกสอบสวนและจะถูกตอบแทนซึ่งมันต่างกับสิงสาราสัตว์ไม่มีการสอบสวนไม่มีการตอบแทนการกระทำของสัตว์แต่มนุษย์กับยินนี้จะมีการตอบแทนสิ่งที่เขากระทำดีก็ตอบแทนดีทำไม่ดีก็ตอบแทนไม่ดีฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจชัดเจนว่ากระดูกไม่ใช่วาญิบที่จะต้องฝังแค่สมควรฝังเพื่อขจัดกลิ่นไม่ให้คนอื่นได้กลิ่นเหม็นเท่านั้นเองเข้าใจนะครับคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าลูกน้อยที่ไร้เดียงสามานั่งบนผ้าซาญาดะห์ตรงหน้าเวลาเราละหมาดจะสุญูดก็ไม่ได้เล้วเราจะทำอย่างไรมันก็มีครับกรณีเช่นนี้มีบางครั้งบางทีเราละหมาดเด็กไม่มีคนดูเด็กก็คือเด็กรู้ไหมว่าเขาทำอะไรผ้าละหมาดเห็นนุ่มๆเด็กก็ไปนอนกลิ้งอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้เราคนละหมาดจะบอกว่าไปเล่นที่อื่นก็เสียละหมาดสิเพราะเราละหมาดอยู่นี่จะหยุดละหมาดออกจากละหมาดก็ไม่ได้อีกมันฮารามถือว่าบาปใหญ่ทีเดียวหยุดละหมาดกลางการนั้นบาปใหญ่แต่ถ้ามันเสียเองเราไม่บาปละหมาดอยู่ดีๆจิ้งจกขี้ใส่หัวละหมาดเสียเราไม่บาปเพราะเราไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเจตนาหยุดละหมาดเฉยๆเนี่ยไม่ได้จะหุกกรมบาปใหญ่ทีเดียวทีนี้เมื่อเด็กอยู่ข้างหน้าศาสนาสอนให้เราขยับทางขวาหรือไม่ก็ทางซ้ายสักก้าวหนึ่งก็พ้นเมื่อเราสุญูดก็ไม่ได้ลงสุญูดบนเด็กแล้วล่ะเพราะพ้นแล้วล่ะถ้าสมมุติว่าพอเราเลื่อนเด็กก็เลื่อนอีกแล้วก็นิ่งสักพักแล้วก็เลื่อนอีกหรอคงจะไม่บังเอิญถึงขนาดเราเลื่อนกี่ทีเด็กก็เลื่อนนะคงไม่บังเอิญขนาดนั้นส่วนเราจะปัดเด็กก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียละหมาดจะพูดจะดุเด็กก็เสียละหมาดชัดเจนจะหยุดละหมาดก็ฮารามอีกก็คือวิธีก็คือเลื่อนตำแหน่งที่เรายืนแต่ต้องระวังหน้าอกตัวเองนั้นยังคงสภาพหันไปทางกิบลัตนะขยับเท้าไปขวาสักก้าวหรือไม่ทางซ้ายสักก้าวก็แล้วแต่ดูว่าฝั่งไหนสะดวกก็ขยับฝั่งนั้นถ้าเราละหมาดติดกำแพงข้างขวาติดกำแพงเราจะขยับยังไงข้างขวาเราก็ต้องขยับข้างซ้ายนั่นแหละอยู่ที่ข้อเท็จจริงตอนที่เราละหมาดเกิดเหตุการณ์นั้นเราจะขยับทางไหนได้ทางไหนสะดวกก็ขยับทางนั้น
จะลงสุญูดบนเด็กมันไม่ซ่อหน้าสุญูดบนเด็กอ่ะนั่นคือวิธีการแต่เราจะหยุดละหมาดไหมไม่ได้นะละหมาดใหม่นี้ไม่ได้แต่ถ้ามันเสียเองไม่เป็นไรจะเสียด้วยจิ้งจกขี้ใสหรือเด็กผู้ชายที่ยังไม่ได้คอตันขี้คอปะมันตอนละหมาดก็เสียเช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กที่ยังไม่คอตันพูดตรงๆกันเลยว่าขี้เผือกของเด็กนั้นนะยิสเมื่อไม่ได้ตัดมันก็เปียกตรงนั้นตรงนั้นถือว่าฮัดซอเฮตที่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดแต่เด็กมันจะปลิ้นไม่ได้เลยเด็กไม่สะอาดเมื่อเด็กไม่สะอาดขี้คอเรากำลังละหมาดเท่ากับเรากำลังแบกนะยิสเข้าใจนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าโอ้มีเราเจอในฮัดเดซอเฮนบีกำลังละหมาดซะดีนะฮุเซนซะดีนะฮัสซันขี่คอทั้งสองคนเลยนบีละหมาดจนเสร็จไม่มีใครปฏิเสธไม่ฮัดเดสนั้นแต่ท่านไม่ได้เรียนท่านเจอด้วยตัวเองไม่ได้เรียนโต๊ะครูไม่ได้อธิบายท่านไม่ได้เรียนกับโต๊ะครูท่านเรียนกับโต๊ะคอมท่านก็เลยเข้าใจภาษาท่านโต๊ะครูเขาเจอก่อนอุลามะเขาเจอก่อนฮัดเดสบทนั้นซัยดีนาฮุเซนซัยดีนาฮัสซันหลานนบีลูกท่านหญิงฟาติมะห์ลูกซัยดีนาลีขี่คอจริงแต่ซัยดีนาฮุเซนซัยดีนาฮัสซันนั้นคนอาหรับเขาตัดแขกตั้งแต่3วันแรกโน่นั่นแหละแต่ระบ้านเรานี่ตัดแขกกับสมัยเราโน่โกนโน่ตัดแขกสมัยเราเด็กป่านนี้10ขวบ9ขวบเขาก็ตัดแล้วแต่3วันไม่มีบ้านเราไม่ว่าลูกใครแล้ว7วันก็ไม่มีฉะนั้นการที่เราอ่านหะดีษเองนี่อันตรายเสมอเลยหลากหลายฮุกมที่พือสะพัดในสังคมที่มันเพี้ยนล้วนแต่มาจากการอ่านเองกันทั้งสิ้นถ้าผ่านครูไม่พลาดที่เพี้ยนปัจจุบันนี้ก็มาจากอ่านเองทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเรื่องกำลังกินซาฮูรเขาอาซานซูบฮ์ไม่ต้องตกใจกินให้หมดนั้นอ่านเองทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเรื่องเขาไม่ให้ไปละหมาดมัสยิดเราชอบละหมาดญะมาอะห์เอ้าตามตัวอิหม่ามในโทรทัศน์นั้นอ่านเองทั้งสิ้นฉะนั้นฮุกมแต่ละอย่างแต่ละชนิดแต่ละประเภทแต่ละสาขาวิชาจะต้องผ่านครูอย่ามาอ่านเองเองมันพลาดเสมอนั่นจำให้ดีนะครับถ้าคนเราอ่านเล่มด้วยการอ่านเองบนโลกใบนี้คนอ่านเล่มเต็มบ้านเต็มเมืองอ่านเองกันได้ทั้งนั้นนี่แต่จริงๆมันไม่ใช่เราก็เจอประสบประการได้ยินเจอกันดาดเดินหลายฮะดีษหลายอายัดจากหลากหลายระดับของนักพูดหรือนักวิชาการในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องฮะดีษปะนบีตกนรกฟันตรงกักฮะดีษซอเฮห์ริวายาตมุสลิมปะนบีตกนรกประกาศบนเวทีทุกเวทีทางที่ตัวบทมันซอเฮห์จริงแต่ฮะดีษนั้นไม่ใช่เป็นฮะดีษซอเฮห์ฮะดีษนั้นคำว่าอาบีไม่ถึงอัมมีแต่เมื่อเราไม่ได้เรียนอาบีก็คือปะนั่นแหละเพราะเราไม่ได้เรียนนะทางที่อุลามะอธิบายอยู่นี่เอ็นนาอาบีวะอับบากฟินัตเอ็นนาอาบีไออัมมีแต่เราไม่ได้เรียนกับโต๊ะครูเราก็แปลอาบีก็เปิดดิกชันนารีอาบีแปลว่าพ่อปะนบีตกนรกทีนี้เป่าประกาศทั่วปะนบีตกนรกจนคนประกาศตายแล้วก็มีนี่นาอินดูเนี่ยเขาเรียกว่าปิดตาข้างหนึ่งทาข้างที่เปิดก็เปิดเท่ารูเข็มไม่ได้แลให้ทั่วเปิดนิดเดียวทั้งที่ในอายะห์อัลกุรอานบอกอยู่นี่ว่าวะมากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานับอะซะรอซูลา
เราจะไม่ลงโทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งฮัตตาจนกระทั่งนาบอาซารอซูลาเราได้ส่งศาสดาให้เขาแล้วทีนี้ปะนบีเสียชีวิตนบียังไม่ได้เกิดอยู่ในครรภ์มารดา2เดือนและมีฮุกมตรงไหนตอนนั้นไม่มีเมื่อไม่มีฮุกมจะว่าปะนบีผิดตกนรกได้ยังไงแต่นั่นแหละคนอาวามก็แล้วแต่เขาบอกแหละเขาบอกอย่างไงอย่างนั้นนี่ความน่าสงสารของคนอาวามคือถูกหลอกอยู่ร่ำไปคนอาวามนี่ถูกหลอกอยู่ร่ำไปไม่ว่าจะเรื่องวิชาการก็ถูกหลอกเรื่องดุนยาก็ถูกหลอกคนอาวามนี่จะเป็นเหยื่อยิ่งยุคอาคิร์ซามานี้เล่เหลี่ยมแพร่าวระบาดในสังคมคนนี้ก็มีหลายคนมารับฟังนะครับพี่น้องกาลฮัมดีละทีนี้ถ้าเราอ่านเองผมสมมุติเมื่อกี้นะเถียงเขาตายอะไรนั่นเราอย่าอ่านเองเด็ดขาดและอ่านเองนี้จะต้องผ่านครูด้วยตรงนี้หมายถึงยังไงตรงนี้หมายความว่ายังไงแต่ถ้าอ่านเองแล้วก็ไปฟัดตัวเลยพลาดเยอะๆแล้วไม่งั้นนบีจะพูดทำไมว่าอัลอิลมุบิตะอัลลุมีวะลาวะไลซัลอิลมุบิลมุตอลาอะติฟิลกุตุบมัลลาชัยคอละฮูฟัชชัยฏอนชัยคูฮูอัลอิลมุบิตะอัลลุมีความรู้ที่จะนับได้เป็นความรู้คือด้วยการเรียนวะไลซัลอิลมุบิลมุตอลาอะติฟิลกุตุบไม่ใช่ความรู้ก่อนด้วยการมุตอลาอ์สะแสวงหาเองในตำรับตำรานั้นยังไม่ใช่ความรู้ก่อนเพราะยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งนั้นที่เขาพูดนั่นอิบารัตเขียนอย่างนั้นเป็นมาจาสรือหรือเป็นอิสติอารอห์หรือเป็นฮากีกีหรือเป็นซอเฮรือไม่รู้ความชัดเจนไม่เกิดเมื่อไม่เกิดความชัดเจนจะนับเป็นวิชาการไม่ได้ผลงานการเสียหายเยอะแยะผลของการที่อ่านเองเราได้ยกตัวอย่างมาหลายครั้งอิบนุตัยมียะห์มุฮอาอะห์มัดตะกอดดีนบินชะฮาบุดดีนที่เราเรียกกันอิบนุตัยมียะห์เกิดในปี400ในปี661ศตวรรษที่7เสียชีวิตในปี728ต้นศตวรรษที่8และเสียชีวิตในคุกนะตายในคุกนะตั้งแต่นั้นมาตำรับตำราของแกไม่มีใครยึดถือเป็นวิชาการผ่านไปหลายร้อยปีคนเมืองนัจดินหมู่บ้านไอเนียที่ชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับไปอ่านตำราของแกไม่ได้เรียนอ่านเองเพราะโต๊ะครูเสียตั้งนานแล้วเพราะมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับเกิดในปี1115ศตวรรษที่12เสียชีวิตในปี1206อายุ91ปีไม่เคยเจออิบนุตัยมียะห์แต่เอาตำราอิบนุตัยมียะห์อ่านเองเข้าใจเองเองสาวาเองมันก็เลยเพี้ยนเช่นเดียวกันคนยุคปัจจุบันที่เรียนแค่4ปีไปหยิบกิตาบมัจมูมาอ่านเองเองแปลเองทางที่กิตับเล็กๆฟาริดอยังไม่กล้าสอนแต่ดูอ่านมันจะเหมาะแล้วดูคำว่าทำไมนั้นอยากจะให้เขารู้ว่าเรานี่อาเล่มกิตับใหญ่โอ้กิตับเล็กๆเราไม่เล่นเราเล่นกิตับใหญ่ทางที่ความเป็นจริงยังไม่มีเนื้อข้างในนี่แต่ที่ว่าพองลมทั้งเพนะเนื้อไม่ใช่มีมันก็เลยเพี้ยนออกมาจนกระทั่งเพี้ยนแม้กระทั่งเนื้อกุรบานเวลาเราเชื่อมีเพื่อนเราคนพูดข้างบ้านคนต่างศาสนิก
เราไปซื้อเนื้อในตลาดบางส่วนมาผสมเนื้อครูบาและให้คนพูดได้กินเละแต่นั่นแหละเห็นไหมครับจากสาเหตุอะไรนะสาเหตุเพราะอ่านเองเองเหมือนกันนั่นแหละอีกมัสอาลาหนึ่งเวลาละหมาดมายัดล้างละหมาดอาซาดฮารามแล้วก็ไม่ซ้อดูเข้าไปอันนั้นอ่านเองเหมือนกันนั้นทางที่อิหม่ามชาฟิอีเรานั้นเขาละหมาดมายัดอิหม่ามชาฟิอีเราก็ล้างอาซาดนั่นแหละคนละหมาดตั้ง 120,000 คนล้างละหมาดอาซาดนั่นแหละนั่นสาเหตุอะไรนั่นฟัตวามั่วมั่วเรียนเองอ่านเองเองนี่แหละครับที่บอกว่าที่นบีว่าความรู้จะต้องได้มาด้วยการเรียนมัลลาชัยคอลาหูผู้ใดก็ตามไม่มีครูสำหรับเขาฟัชัยตอนุชัยคู่แซตานนั่นแหละจะเป็นครูให้กับเขาสาว่าอย่างนั้นแหละไอสาว่านะแซตานชอบแหละนะไอลูกเดาเนี่ยแซตานชอบศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นจริงอุกมที่ถูกส่งมาล้วนแต่ชัดเจนแต่ที่ไม่ชัดเจนเพราะประเภทสาว่านี่แหละมันก็เลยไม่ชัดเจนเมื่อคนพูดศาสนาคนสาว่าได้รับความนิยมคนอาวามก็พลอยไม่ชัดเจนไปด้วยเพราะคนให้ความชัดเจนมันเองยังไม่ชัดเจนล่ะและคนที่ได้รับมันจะชัดเจนได้ยังไงอันนี้คือความเป็นจริงนะครับที่เราจะต้องยอมรับและจะต้องแก้ไขผ่านไปตรงนั้นคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าชีสหรือเนยทำมาจากน้ำนมของลามุสลิมกินได้ไหมชีสหรือเนยทำมาจากน้ำนมของลามุสลิมกินได้ไหมโดยปกตินี้ที่เรากินการชีสส่วนใหญ่นมวัวเขาทำมาจากนมวัวแต่นี้เขาถามก็ไม่ได้ถามนมวัวนะเขาถามนมลาพี่น้องครับลานี้เป็นสัตว์ที่กินไม่ได้เมื่อสัตว์กินไม่ได้น้ำนมของมันจะหุกกลมนาจิสแมวกินไม่ได้น้ำนมแมวหุกกลมนัจจิสลิงกินไม่ได้น้ำนมลิงก็หุกกลมนัจจิสวัวกินได้น้ำนมวัวไม่นัจจิสเมื่อเรารู้แล้วว่าลากินไม่ได้น้ำนมลาก็กินไม่ได้แกลายเป็นนัจจิสเมื่อทำมาจากน้ำนมลาชีสนั้นก็จะหุกกลมนัจจิสมุสลิมกินไม่ได้ต่อรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไม่ได้เกี่ยวเมื่อศาสนาไม่อนุมัติมันก็กินไม่ได้จะอร่อยยังไงก็กินไม่ได้เข้าใจนะครับลานี้อย่าว่าแต่ลาโดยตรงลูกผสมลากับม้าคารวาโลก็ยังฮารามกินเลยทางที่ม้ากินได้นะฮาลาลแต่คนอาหรับเขาไม่นิยมกินสาเหตุเพราะมันทำเป็นยวดยานพาหนะได้สุดยอดเขาก็เลยน้อยที่จะกินแต่ในหลักศาสนาฮุกกลมซอกกินฮาลาลแต่เมื่อม้าผสมกับลาลูกออกมาคือวันโลกก็กินไม่ได้นับภาษาเรลาโดยเฉพาะหมดไปตรงนั้นเนยก็เหมือนกันนะชีสกับเนยก็เหมือนเนยถ้าทำมาจากไขมันของลาก็กินไม่ได้แต่ถ้าไขมันวัวที่ผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาซอกกินฮาลาลกินคำถามข้อต่อไปเขาถามว่ามีคนที่พูดว่าอิลมุลกาลามอันตรายเรียนไม่ได้คนที่พูดแบบนี้ฮุกมเป็นเช่นไรก็มีจริงนะสังคมปัจจุบันก็จะพูดกันอย่างนี้มีบางคนนะอิลมุลกาลามเรียนไม่ได้เป็นอิลมูที่อันตราย
ไม่เรียนอิลมุลกาลามทีนี้อัลลอฮ์ที่ยึดเหมือนกับอาเกดะห์ยะฮูดีมีที่มีทิศมีลูกอีกต่างหากแต่คนไม่เรียนอิลมุลกาลามนี้ไม่ให้ลูกกับอัลลอฮ์นะแต่ให้ตามีสองตาอัลลอฮ์มีสองมือมีสองเท้าฮะมีครบหมดถามว่าอัลลอฮ์ยิริมเหลือที่ยึดอย่างนี้เนี่ยอาแกดะห์แบบนี้ต่อมีอายุสักพันปีทำอิบาดะห์ทุกวันไม่ขาดไม่ซอกสักวักตูหนึ่งเพราะอิบาดะห์มันชายไม่ได้เลยที่เรากราบไหว้ถ้าเรายึดอย่างนั้นเราไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์เรากราบไหว้สิ่งที่เรามันดูขึ้นมาเหมือนยาฮูดีหรือฝรั่งที่ไปยึดว่าอัลลอฮ์มีลูกมีภรรยาถึงแม้ปลายลิ้นของเขาตกใจสักหน่อยก็โอ้ไม่กอดไม่กอดทุกครั้งแหละพระเจ้าโอ้พระเจ้าของฉันแต่เวลาเขากราบไหว้เขากราบไหว้อัลลอฮ์ที่มีลูกนั่นแหละเพราะเขายึดอัลลอฮ์มีลูกล่ะเลยเขาไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์ไม่ได้กราบไหว้พระเจ้าแต่กราบไหว้สิ่งที่เขามโนขึ้นมาแล้วไปเรียกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเองเช่นเดียวกันคนที่ไปยึดอัลลอฮ์มีตาอัลลอฮ์มีหน้าอัลลอฮ์มีมือถึงมือไม่เมื่อนตาไม่เมื่อนก็ตามแหละคนคนนั้นเขาไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์แต่เขากราบไหว้สิ่งที่เขามโนขึ้นมาและสถาปนาเป็นอัลลอฮ์สาเหตุอะไรนั้นสาเหตุเพราะไม่ยอมเรียนวิชาแรกที่นบีบอกว่าอัวลุดดีนมะริฟะตุลลอฮ์ไม่เอาทั้งที่คนที่เป็นวะลียุลลอฮ์ทุกคนบนหน้าแผ่นดินเดินทางนี้ทุกคนพลังเอเกาะยาวทุกคนรู้วะลียุลลอฮ์แห่งเกาะยาวน้อยใครบ้างไม่รู้จักปลาเอกเกาะยาวเขารู้จักทั้งนั้นครูของเกแล้วโตกนาลีนั่นครูของปลังเอนะโตกนาลีก็มาจากอวาลุดินมาริฟัตุลลอฮ์นี่แหละโตกนาลีการมัดกว่าปลังเออีกมันธรรมดาครูล่ะมันต้องการมัดกว่าอยู่แล้วและครูของโตกนาลีอีกทีหนึ่งแล้วเซห์อะห์มัดเจ้าของกิตาบฟาริดอก็สายนี้อีกสายอวาลุดดินมาริฟัตุลลอฮ์นี่แหละครูของเซห์อะห์มัดเจ้าของกิตาบฟาริดอแล้วอับดุลลอฮ์ชอร์กาวีก็เหมือนกันสายทางนี้อวาลุดดินมาริฟัตุลลอฮ์นี่แหละไต่เต้าลงมามาถึงครูของพวกเราก็มาจากอวาลุดดินมาริฟัตุลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่พอยุคใกล้เกียร์มัดเนี่ยทำเพิกเฉยสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่นบีบอกให้เรียนก่อนเพื่อนให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้ากระโดดไปรู้ไปเรียนหัดดิสเนาะเรียนก็ไม่ใช่เรียนหัดดิสที่เป็นเนื้อหาหัดดิสนะเรียนมาตั้นหรอและก็แปลตามภาษาไม่ใช่แปลตามวิชาเลยออกมาก็สเปะสปะฮุกุมมั่วสมุดนู่ซิริกนี่ซิริกซิริกหมดตามใจทำอะไรนี่นู่บิดาห์นี่บิดาห์บิดาห์หมดแต่ฮุกุมเฉพาะของเพื่อนนะถ้าของตัวเองนี่ไม่บิดาห์นะจัดเทคใหญ่โตติดป้ายดิสโกเทคฮาลาลกี่แล้วดิสโกเทคฮาลาลถ้าของเองนะฮัลลาลทั้งเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วถ้าบุตรหลานของเราไม่มีวิชาการประกอบตกเป็นเหยื่อคนเหล่านี้อย่างง่ายดายแต่ไหนแต่ไรเราวัยเด็กจนกระทั่งป่านนี้เนี่ยละหมาดตะราวีห์ทุกปีกว่าจะได้กลับบ้านดึกเขาทำ20กันทั่วโลกพอมายุคใกล้เกียร์มานี่8อ๊อกก็ตามการระนาวทำไมล่ะมันเสร็จไวถ้าเกิด20ปีข้างหน้าคนอาเลมถูกทยอยเก็บทีละคนทีละคนทีละคนเหลือแต่คนงูงูปลาปลามีกลุ่มหนึ่งมาประกาศไม่ตะราวีห์4รอกอะฮ์หรอกมากกว่านั้นบิดอะฮ์กะเอมดก็ทำ4รอกอะฮ์
นี่คือความจริงนะครับที่พูดเนี่ยความจริงอ่ะคือจะง่ายเอาที่เอาง่ายๆดูพี่น้องดูสมัยเราถ้ามีธุระกับตุ๊แต่ว่าเดี๋ยวตุ๊มาย่างก่อนพอตุ๊มาย่างเสร็จเรารอแล้วรออีกต่อได้จะเสร็จสักทีมาย่างปกติแหละไม่ได้ช้าอะไรหรอกแต่โรซีเกตเขาโรเดี๋ยวหนูเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นยาวปัจจุบันนี่ล่ะให้สาลาพุทธปัดตูดลุกขึ้นไปแล้วไม่มีรักวงวิรงวิริตมีนำซ้ำห้ามแม้กระทั่งรูปหน้ายังห้ามเลยทางที่เป็นอิบาดัตหนึ่งที่บรรดาอุลามะที่เราเห็นกับตาคนอัลเลมโตครูปอนะรูปหน้าทุกคนและแต่ละคนหน้าใสปิ้งต่อผิวดำหน้าก็มีนูไอ้คนป่านนี้เห็นว่าอาเลมยางงดยาวสระบานยายชุดตบยาวตำแหน่งสูงตัวข้าวหน้าดำเมี่ยมถามว่าทำไมล่ะหัวใจไม่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละทำอะไรแต่ละสิ่งอิงกับค่าแรงทำอะไรแต่ละชิ้นจ้องแต่จะกินความถูกต้องไม่รู้หายไปไหนไฟไหนถ้าพูดแล้วข้าวไฟนั้นได้ตังพูดข้าวไฟนั้นแหละนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวในยุคสมัยปัจจุบันเลยจะหาคนที่มีบารอกัตในยุคปัจจุบันน้อยเพราะคนบริสุทธิ์นี่น้อยไม่ต้องอะไรมากเราดูริชวะเป็นตัวอย่างทุกคนรู้ริชวะไม่ได้แต่ทั้งที่รู้นั่นแหละอยากได้กันทุกคนดูมาดา นี่คือความจริงอ่ะที่กำลังระบาดทุกแห่งหนติดป้ายประกาศเดินเดินขบวนซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายเดินทิวแถวเป็นกิโลกิโลแต่ไม่เห็นลบสักทีนึงนี่คือความจริงและทุกคนรู้นะว่าไม่ได้ทั้งที่ในขณะที่เขาแจกเงินฮารามเงินฮาลาลมีแม่ในกระเป๋าเยอะแยะกินไม่หมดแต่ก็ใจอยากจะเอาอยู่ตรงนั้นนะใน100คนถ้าไม่เอาสัก2คนได้มั้งไอ้98น่าจะเอาแหละลองเราอยู่ในร้านน้ำชาเบอร์8มาแจกคนละพันคนละพันคนละพันแต่พอผ่านหน้าเราเขาไม่แจกใจเรานี่ด่าในใจแล้วกว่าใส่มึงไหมแต่ไม่พูดแต่ว่านะนั่นจะบ่งบอกว่าใจของเรายังอยากจะได้ของฮารามจริงๆเขาไม่ให้น่ะดีแล้วแหละเราจะได้ไม่ต้องจับต้องไฟนรกอยู่ทีนี้คนที่พูดว่าอิลมุลกาลามนี้ไม่ได้อันตรายถ้าพี่น้องได้ยินเขาพูดอย่างนี้จริงถ้าเขาเป็นอิหม่ามพี่น้องอย่าตามถ้าเขาเชือดไก่พี่น้องอย่ากินคนๆนี้นี่หมดสภาพจากความเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่อิจมาอุลามะจำเป็นจะต้องเรียนเป็นวิชาแรกอาวาลุดีนมะอริฟะตุลลอฮ์เพราะไม่เรียนนี่แหละเลยเอาคุณสมบัติลูกโป่งมั่งไปให้ตุฮันสูงสูงสูงอัลลอฮ์อันนั้นลูกโป่งนั่นลูกโป่งที่เขาหลุดมือซื้อจากงานกาชาดขึ้นสูงสูงไม่ต่ำแล้วแหละเอาคุณสมบัตินั้นไปให้อัลลอฮ์ลูกโป่งในงานกาชาดทางที่อัลลอฮ์ทรงเดิมทุกคนรู้ทรงเดิมหมายถึงยังไงทรงเดิมมีก่อนที่มีก่อนทิศดุนยานี้เพิ่งถูกสร้างแต่ก่อนไม่ใช่มีในวักตูก่อนเดิมนู่นดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีไม่มีแผ่นฟ้าก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีแล้วถามว่าทิศล่ะทิศก็ไม่มีอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์มีแล้วนั่นบ่งบอกชัดเจนว่าอัลลอฮ์มีไม่ได้เกี่ยวกับทิศอัลลอฮ์มีไม่ได้เกี่ยวกับที่นั่นแหละเราอย่าลืมต้นขั้วเดิมที่อิหม่ามชาฟิอีบอกนั่นแหละมีมายังไงพระองค์อัลลอฮ์ปัจจุบันก็มีอย่างนั้นแหละแสดงว่าแต่ก่อนไม่มีทิศพระองค์ไม่มีทิศปัจจุบันพระองค์ก็ไม่มีทิศนั่นแหละอันนั้นจำให้ดีนะ
พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าของอิสลามที่ปราศจากที่ปราศจากทิศเพราะเป็นผู้ที่ทรงเดิมส่วนพระเจ้าของศาสนาอื่นมีทิศมีที่ทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าศาสนาอื่นคือมรรคโลกไม่ใช่ข้อเลขไม่ใช่ผู้สร้างมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปไหว้สถาปนาว่าเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระไม่ศิวะก็แล้วแต่แหละนั่นคือมรรคโลกที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาอุสฮอสร้างขึ้นมาแล้วก็ไหว้เสียถ้ามนุษย์ที่มีปัญญาดีพินิจวิเคราะห์เขาก็รับไม่ได้ว่านี่คือพระเจ้าเหมือนนบีอิบราฮิมวัยเด็กก็วินิจวิเคราะห์ไม่ใช่พระเจ้านี่ที่เขาชาวบ้านชาวเมืองเป็นล้านๆคนเที่ยวมากราบไหว้นี่ไม่ใช่พระเจ้านี่จากที่นบีอิบราฮิมในวัยเด็กแต่เมื่อปัญญาเด็กมีความคิดเด็กมีก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ปั้นกันทั้งเพย์ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ฉะนั้นคุณสมบัติที่ไม่ใช่ของพระเจ้าอย่าไปให้กับพระเจ้าส่วนคุณสมบัติที่เป็นของพระเจ้าอย่าเอาออกจากพระเจ้าเด็ดขาดบางคนพูดไม่คิดไม่ได้ดังใจไปกล่าวว่าอัลลอฮ์ไม่อดีลอย่าไปพูดเด็ดขาดนะอัลลอฮ์อดีลเสมอบางคนพูดอย่างนั้นน่ะคุณสมบัติใดเป็นของอัลลอฮ์ห้ามปฏิเสธและคุณสมบัติใดไม่ใช่ของอัลลอฮ์ห้ามสถาปนาให้เด็ดขาดเลยชัดเจนเลยครับว่าคนที่ไปพูดว่าอิลมุลกาลามก็อิลมุเดียวอิลมุตตะฮิดนั่นแหละอิลมุลกาลามอิลมุตตะฮิดอิลมุอุซูลุดีนสามชื่อเขาเรียกเป็นวิชาในอิสลามที่เป็นประถมฤกษ์ของวิชาวิชานี้แหละคือแผ่นดินวิชาเตาฮีดนี่แหละคือแผ่นดินวิชาฟิกคือลำต้นคือต้นไม้วิชาตาซาวุฟคือลูกของมันผลของมันไม่มีพื้นดินจะปลูกต้นไม้กลางอากาศมันจะรอดเออมีเตาฮีดมีฟิกมีดินมีต้นไม้แต่ไม่มีตาซาวุฟต้นไม้ก็ไม่มีลูกไม่มีผลบุญเพราะทำอิบาดัตไม่มีความอิคลาสทำอิบาดัตในสภาพที่ตะกะบุรทำอิบาดัตในสภาพที่ฮาซาดไม่มีผลบุญให้เลยในอิสลามนี่เราจะถอดออกไม่ได้3วิชาก็คือวิชาอุซูลวิชาเตาฮีดวิชาฟิกและก็วิชาตะซาวุฟถ้าใครถอดออกคนนั้นฉีกอิจมาฉีกมติปวงปราดระดับโลกอันตรายสุดๆคนคนนั้นทุกคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์ไต่เต้ามาจาก3วิชานั้นทั้งสิ้นไม่มีคนเป็นวะลียุลลอฮ์และก็ไม่รู้เรื่อง3วิชานั้นไม่มีบนโลกใบนี้กล้าฟันธงเลยเลยคนที่ไม่เรียน3วิชานี้ยังไงท่านก็ไม่มีจะเป็นวะลียุลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะอิบาดะห์ของท่านยังใช้ไม่ได้คำถามข้อต่อไปเขาถามว่าถือว่าเป็นข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านบุกยะต่อเขาถามว่าสามีเอ่ยตอนรักภรรยาว่าสามแต่สามีกล้าสาบานว่าฉันเนียดแค่หนึ่งถามว่าตกเท่าไหร่แต่เวลาพูดคนที่อยู่ข้างๆทุกคนได้ยินว่าสามหมดแต่สามีกล้าสาบานว่าไม่ฉันเนียดนะกูเนียดหนึ่งนี่จะสาบานวัลลอฮีก็กล้าตัลลอฮีก็กล้าทีนี้คำถามว่าแล้วตกเท่าไหร่เข้าใจนะครับพี่น้องครับในหลักวิชาฟิกเขาถือซอฮีดเป็นหลัก
เมื่อซอเฮดเผยออกมาวาจาวาจีที่พรั่งพรูออกมา3มันก็คือ3คุณจะยืนยันนอนยันว่า1หาตก1ไม่ก็ตก3อยู่ตรงนั้นแหละเพราะเอ่ย3มันก็ต้องตก3เข้าใจนะครับนี่คือความสัตย์จริงของวิชาการแต่บางคนก็เข้าใจผิดนะเตออิหม่ามบางคนอ้อเมื่อเขากล้ายืนยันแบบนี้ไปตัดสินว่าตกหนึ่งที่นี้เครื่องคือการมดอะไรนั้นเราอย่าลืมว่าตัวบทฮะดีษนบีว่าฟะกุมบิซอฮิรวัลลอฮุกอนียุมบิลบาติลโอ้มนุษย์เอ้ยเจ้าจงตัดสินสิ่งที่เผยข้างนอกส่วนในใจนั้นอัลลอฮ์จะตัดสินเมื่อเราได้ยินสามเราก็ต้องว่าเขาพูดสามแหละเราจะไปว่าเขาพูดหนึ่งยังไงส่วนในใจเขาจะเนี้ยสามสองหนึ่งนั่นมอบให้อัลลอฮ์ก็อะไรกันเมื่อฉันได้ยินสามฉันก็ต้องยืนยันว่าฉันได้ยินสามจะไปได้ยินวันหนึ่งไม่ได้เพราะได้ยินสามเหมือนกับคนที่ได้ยินวุซยัดนั่นแหละคนตายเขาวุซยัดยังไงเราได้ยินยังไงเราก็ต้องบอกอย่างนั้นเราจะไปพลิกลิ้นไปบอกอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเราได้ยินแบบไหนเราก็ต้องบอกแบบนั้นแต่พอในยุคปัจจุบันนี้ไม่แน่นะกูรู้ว่ามึงได้ยินแบบนั้นแต่มึงพรุ่งนี้มึงให้การแบบอื่นนะกูให้มึงสักหมื่นนะเอาคนป่านนี้อะกี่แล้วะทีนี้พอไปให้การผิดตัวกองดีก็ตัดสินผิดได้เพราะเราไปให้การเท็จเราจะไปว่าตัวกองดีขี้ช่อไม่ได้เพราะเรานี่เป็นคนไปตัดสินไปให้ข้อมูลผิดเขาก็ตัดสินตามข้อมูลนั่นแหละนี่อันตรายครับทีนี้ถามว่าใครล่ะทีนี้แบกไอ้คนที่ไปเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองได้ยินนั่นแหละทีนี้ก็แบกนั่นแหละไม่คุ้มกันเลยทีนี้เราอย่าลืมว่าเมื่อของของเขาเนี่ยเวลาเขาตัดสินได้เราเจ้าของเขานั่นน่ะเจ็บใจจนวันตายนะบอกลูกสั่งหลานทีเดียวแต่ถ้าของของเขาเขาตัดสินได้เขาเราคนแพ้แล้วก็เจ็บใจแต่เราเจ็บใจไม่นานเพราะไม่ใช่ของเราอะแล้วก็โอ้ก็ของเขาทำใจได้เลยทีนะ แต่เมื่อไม่ใช่ของแต่ถ้าเป็นของเราเขาตัดสินไปให้คนอื่นเราเจ็บใจจนตายนั่นแหละบอกลูกสั่งหลานแล้วนี่แหละครับเลยการตัดสินนี้ต้องให้มันเป๊ะอย่าเข้าข้างเลยชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อสามีเอ่ยตอลักสามก็จะต้องเป็นสามจะสาบกสาบานว่าหนึ่งจะยืนยันนอนยันว่าหนึ่งก็ตกสามถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นที่เขาใช้ไม่ได้ว่าตอลากแต่ใช้ภาษาท้องถิ่นบ้านเขาเขาบ้านเขาเรียกว่าทุ่มมันก็ความหมายเดียวกับตอลากนั่นแหละในมาซาฮิบุลอัรบะอ์บอกอย่างนั้นนะฟะอินกานะลุกอตะฮูฟะอินนะฮูยะกูนุซอรีฮันถ้าเขาใช้เป็นลุกอบ้านเขาภาษาบ้านเขาพูดแล้วเข้าใจนั่นคือกะลามซอเราะห์นั่นแหละเอ่ยว่าทุ่มคนละแวกนั้นเลิกเมียก็พูดทุ่มตั้งไปนายกอทะเลาะกับนางฮอนูฮูพูดไปพูดมาเถียงไปเถียงมามึงปากแข้งนะกูทุ่มมึง1ตอลากนายกอว่านายฮอนูฮูไม่ได้เอ่ยเขาว่ากูตอลากหรือกูตอเลาะไม่กูทุ่มมึงก็ตกนั่นแหละเพราะเป็นภาษาบ้านเขาซึ่งความหมายเดียวกับอย่าความหมายเดียวกับว่าตอลากจบไปตรงนั้นค่อยมาต่อกัน คืนพรุ่งนี้อีกนะครับเดี๋ยวอ่านบุกยะนิดหนึ่ง
พี่น้องอยากจะรู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจตรงไหนพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะครับ